รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักนะครับในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับรายการของเราครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับและในช่วงที่2นะครับเราไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาไปสัมผัสเหมือนเดิมครับกับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับและช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้เราไปที่ไหนกันครับจะอุบไว้ก่อนแต่ว่าบอกเลยแล้วกันว่าเราจะไปที่เมืองจอร์จทาวน์รัฐปีนังของประเทศมาเลเซียครับเราไปดูการผสมผสานการรักษาอนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมนะครับศิลปะต่างๆแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียกันนะครับน่าสนใจมากพร้อมกันเลยพร้อมตามไปดูเลยครับครับพอนึกถึงปีนังนะครับผมจะนึกถึงว่าเป็นเมืองท่าแล้วก็เขามีแหล่งเขาเรียกว่าเป็นแหล่งค้าการค้าเครื่องเทศมาก่อนใช่ไหมครับคราวนี้พอเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีเป็นแหล่งการค้าด้วยเป็นเมืองท่าด้วยสิ่งที่เขาส่งเสริมก็คือเป็นเมืองที่ปลอดภาษีพอเป็นเมืองที่ปลอดภาษีแล้วอัตราการเติบโตมันก็เลยขยายตัวอย่างรวดเร็วดึงดูดให้ผู้คนจากหลายที่จากหลายวัฒนธรรมมาตั้งถิ่นฐานอะไรเงี้ยอยู่ร่วมกันซึ่งเนี่ยเป็นเหตุผลที่เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยพี่จำได้เลยนะปีนังเนี่ยคนมีฐานะดีอย่างเงี้ยก็จะส่งลูกส่งหลานเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษใช่แล้วการเรียนภาษาอังกฤษในสมัยก่อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยปีนังเป็นเมืองแรกๆที่มีการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแต่ในปัจจุบันปีนังเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการค้าเรื่องของอุตสาหกรรมไฮเทคต่างๆและได้รับการพัฒนานะให้มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติเยอะแยะต่างๆมากมายทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องอุปกรณ์ต่างๆด้านคอมพิวเตอร์และมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่กันว่าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการจัดการมีการรักษาเรื่องของมรดกศิลปะวัฒนธรรมนะครับสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองปีนังไว้นะครับแล้วก็เป็นความผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความทันสมัยกับความโลกเก่าย้อนยุคใช่ถูกต้องในเรื่องการผสมผสานเนี่ยพี่แจนพูดมาเหมือนโอ้โหไปเห็นมาเองเห็นด้วยตาเลยนั่งหลับตาเนี่ยเห็นถ่ายมาให้ดูจริงๆแล้วจริงอ่ะใช่ใช่ก็คือจะบอกว่าการผสมผสานเนี่ยนะครับศิลปะวัฒนธรรมของปีนังเนี่ยเขาเก็บรักษาพวกศิลปะดั้งเดิมไว้อย่างได้อย่างดีเลยนะครับที่เมืองจอร์จทาวน์และปีนังที่ผมไปมาเนี่ยนะครับมีศิลปะที่โดดเด่นนะครับที่เขาเรียกว่าชิโนโปรตุเกสเราเคยได้ยินไหมคุ้นเคยได้ยินถ้าเราไปทางภาคใต้ที่ไหนภูเก็ตภูเก็ตถูกต้องเลยและมีลักษณะที่คล้ายๆคลึงกับภูเก็ตเรามากนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับโดยทั้งเมืองของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาเก็บรักษาไว้ดีเยี่ยมเลยนะครับผมคือในส่วนของคนที่มาอยู่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเชื้อสายชาวจีนนะครับซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยคนที่ภูเก็ตกับคนที่ปีนังเนี่ยเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นทางด้านการค้าขายเป็นญาติพี่น้องกันนะครับมันก็เลยทำให้วัฒนธรรมเนี่ยมีการส่งผ่านซึ่งกันและกันนะครับอีกอย่างคือปีนังมีความโดดเด่นเรื่องการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลย์อินเดียนะครับคนอาหรับเองคนจีนนะครับแล้วคนตะวันตกแล้วรวมถึงคนไทยด้วยจุดเด่นที่ผมไปอีกที่นึงเนี่ยความโดดเด่นก็คือสิ่งปลูกสร้างสไตล์โคโลเนียลสมัยยุคล่าอาณานิคมใช่ไหมฮะซึ่งเขาใช้ศิลปะแบบคล้ายๆใช้เสาใหญ่ๆเหมือนกรีกโรมันนะครับแล้วก็ประกอบกับหน้าต่างบานใหญ่ๆนะตรงนี้สวยงามมากผสมกับตะวันออกผมว่ามันเป็นอะไรที่เรียบง่ายใหญ่โตแล้วก็ดูหรูหรานะครับคล้ายๆว่ามันดูแล้วมันดูดีมากเลยอีกอย่างนึงจุดเด่นก็คือว่าในเมื่อเขา
อยู่ในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็เลยมีป้อมปราการนะครับที่เขาเรียกว่าฟอร์ดคอเวลิสซึ่งเรายังสามารถจะเห็นป้อมปราการตรงนี้นะครับที่ชาวอังกฤษสร้างไว้เนี่ยนะครับโดยบริษัท British East Indian นะครับซึ่งเป็นบริษัทค้าขายของรัฐบาลอังกฤษในเวลานั้นใช่ไหมฮะนะครับซึ่งเขามาสร้างไว้แล้วเขาทำตรงนี้เป็นเฮดควอเตอร์ก็ยังมีรักษาปืนใหญ่นะฮะแล้วก็กำแพงโอ้โหรักษาไว้ได้อย่างดีมากเรียกว่าถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่ใช่ทีนี้เรากลับมาในส่วนที่ผมทิ้งค้างเอาไว้ว่าความหลากหลายของชุมชนน่ะมันอยู่รวมกันอยู่รวมกันเชื่อไหมว่าเดินไปเนี่ยเราไปที่คล้ายๆเขาเรียกว่า Little India ครับโอ้ครับนะครับพอเข้าไป Little India เนี่ยก็จะมีของซื้อของขายเหมือนของชาวอินเดียโลคอลเหมือนยกอินเดียมาอยู่ในปีนังนะครับในเมืองจอร์จทาวน์นี้นะครับเราได้กลิ่นเลยนะครับกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นอะไรเงี้ยฟุ้งกระจายไปนะครับแล้วก็ยังมีโบสถ์นะครับมัสยิดนะครับที่เขาชื่อว่ามัสยิดกาปิตันเคลิงนะครับมีความสวยงามโดดเด่นนะฮะข้างนอกนี่เป็นสีขาวเลยแล้วก็ด้านหนึ่งก็มีโดมนะครับเป็นสีเหลืองๆนะฮะแล้วก็ยังมีกำแพงเล็กๆล้อมรอบเอาไว้นะฮะพอเดินถ้าเราหลุดจากลิตเติ้ลอินเดียมาสักนิดนึงเชื่อไหมว่าแค่ข้ามถนนมาแค่นี้กลายเป็นชุมชนชาวจีนชุมชนชาวจีนเนี่ยเขามีความโดดเด่นนะครับเพราะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะสร้างบ้านเรือนลงไปอยู่ในน้ำซึ่งไม่ใช่แค่10-20เมตรนะยาวทีเนี่ยผมว่าเดินประมาณสัก5-600เมตรด้วยซ้ำไหมโอ้เป็นหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านเลยและหมู่บ้านเนี่ยน่าสนใจว่าเขาทางรัฐบาลเขานะจัดให้เป็นแซ่หรือเป็นตระกูลครับเพราะฉะนั้นคนในหมู่บ้านซอยนี้แซ่นี้ตระกูลนี้ใช่เขาเรียกว่าจติครับจติเนี่ยก็มีความพอผมเดินเข้าไปเนี่ยมีความโดดเด่นก็คือว่าลักษณะการสร้างบ้านเรือนเนี่ยเรียบง่ายครับและที่สำคัญคือสะอาดมากมากไม่น่าเชื่อว่าขึ้นชื่อเลยแล้วคือไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสามารถรักษาความสะอาดได้ขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็ยังเปิดเป็นร้านค้านะครับรวมถึงทำเป็นโฮมสเตย์นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับและที่เป็นคลายแม็กเลยอีกที่หนึ่งนะครับก็คือคฤหาสน์นะครับแบบจีนนะครับหรือที่เขาเรียกว่าคฤหาสน์เชิงฟัดเจอนะครับแล้วด้านนอกเนี่ยเป็นสีฟ้าทั้งหมดเขาเลยเรียกว่า blue mansion ในอีกหนึ่งมุมมองเนี่ยก็จะมีบทบาทและความสำคัญต่อมาเลเซียโดยที่เป็นฐานะที่มีเป็นรัฐที่มีมูลค่าของการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมากอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้แล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดมาเลยนั้นของมาเลเซียทำให้ผมนึกเลยว่าภาพรวมของเศรษฐกิจของมาเลเซียนี่ต้องไม่ธรรมดาทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่ทิ้งเปิดไว้ตั้งแต่ต้นเนาะว่ามันมีลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รักษาศิลปะวัฒนธรรมได้ใช่ควบคู่กันไปด้วยนะสองอย่างควบคู่กันไปได้อย่างดีและเชื่อไหมว่านโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียเขาต้องการมุ่งที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี2020นี่เองครับปีนี้2016อีกไม่กี่ปีนี่4ปีพี่แจ๊คใช่นะครับซึ่งเป็นผมคิดว่าเป็นบิ๊กสเต็ปหรือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้ที่อาเซียนเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ท่านคัมวอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละนะครับในช่วงวันนี้ที่อาเซียนท่านผู้ชมครับมาเลเซียถือเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างมากนะครับในเรื่องนโยบายในการพัฒนาประเทศของเขานะครับในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนโยบายการผลักดันประเทศของเขาให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2020ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายนะครับของประเทศมาเลเซียในการที่เขากำหนดดิเรกชันของเขาให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในภาพรวมนะครับเขามีการวางแผนยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ผมคิดว่าต้องท้าความกลับไปก่อนว่านโยบายนี้จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990ครับโดยผู้ที่เป็นคนจุดประกายนโยบายนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือดร.มหาธีร มูฮัมหมัดนะครับซึ่งก็คือนายรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศมาเลเซียแล้วก็ดูแลประเทศค่อนข้างยาวนานนะครับเขาก็กำหนด
เป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้น1990ละว่าภายใน30ปีข้างหน้าประเทศมาเลเซียจะกลายเป็น developed countries ประเทศพัฒนาแล้วจะกลายเป็นประเทศ high income country ซึ่งเป็นประเทศซึ่งประชากรเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยสูงกว่าระดับประมาณสัก 12,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐกำหนดมาตั้งแต่ในยุค90ใช่ถูกต้องนานมากๆเลยครับแล้วเขาก็คำนวณย้อนกลับไปเลยว่าจากวันนั้นจนถึงปี2020เนี่ยเขาจะต้องทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่อัตราการเจริญเติบโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะต้องสร้างเสถียรภาพจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่มาเลเซียทำก็คือพยายามใช้นโยบายการเงินและพยายามใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบสร้างเสถียรภาพในขณะที่ใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นนะครับแน่นอนว่าปัญหาอย่างนึงที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1990ก็คือพอถึงปี1997ปี1998เนี่ยทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าทั้งอาเซียนของเราเนี่ยเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่เราเรียกว่า1997 Asian Financial Crisis นะครับในประเทศไทยเราอาจจะเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งมาเลเซียเองก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยแตกต่างจากวิธีของประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แตกต่างยังไงครับณตอนนั้นเนี่ยวิธีการที่เราใช้คือวิธีการตามคำแนะนำของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับในขณะที่มหาธีโมฮัมมัดเนี่ยใช้วิธีการซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของ Professor Paul Krugman นะครับนั่นก็คือชะลอการชำระหนี้ในขณะเดียวกันก็สร้างเศรษฐกิจของประเทศได้แข็งแกร่งโดยการที่จะฟิกค่าเงินริงกิตของมาเลเซียเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งออกให้มากขึ้นนะครับแล้วมาเลเซียเองก็กลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นประเทศแรกๆในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในขณะเดียวกันมาเลเซียเองก็สร้างเมกะโปรเจกต์อย่างที่ผมบอกว่าเขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างเมกะโปรเจกต์ขึ้นมาโดยการที่รัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าไปด้วยครับผมตัวอย่างที่ดีอันนึงซึ่งแสดงให้เห็นถึงเมกะโปรเจกต์ที่สามารถที่จะนำให้เศรษฐกิจโตได้จริงๆเนี่ยนะครับนโยบายเนี้ยเรียกว่ามัลติมีเดียซูเปอร์คอร์ริดอร์นะครับมัลติมีเดียซูเปอร์คอร์ริดอร์เนี่ยเริ่มต้นลากเส้นในแผนที่เลยนะครับจากใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับก็คือที่ตึก KLCC ตึกแฟดเพโตรนัสนะครับซึ่งเพโตรนัสเองก็เป็นรัฐวิสาหกิจของมาเลเซียนะครับรัฐวิสาหกิจของมาเลเซียแห่งนี้เนี่ยทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติหรือที่เรียกปิโตรเคมีนะครับซึ่งมีสัดส่วนประมาณสัก1ใน5ของ GDP ของมาเลเซียก็ถือว่าเป็นรายได้มหาศาลแล้วพอได้กำไรมาปุ๊บเพโตรนัสก็ส่งคืนเข้าคลังของมาเลเซียนะครับจากจุดนั้นลากเส้นยาวไปนอกกรุงมาเลเซียเลยกรุงกัวลาลัมเปอร์เลยนะครับไปสิ้นสุดในพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่แรกที่เราเวลาไปมาเลเซียจะไปถึงนั่นก็คือ KLIA กัวลาลัมเปอร์International Airport นะครับระยะทางตรงนี้ประมาณ50กิโลเมตรนะครับตลอดทั้งระยะทางเขาลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยที่สุดนะครับเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจ IT ธุรกิจ Information Technologies ธุรกิจ ICT นะครับตรงจุดกึ่งกลางของ Multimedia Super Corridor สร้างเมืองขึ้นมา2เมืองเมืองหนึ่งเรียกว่าปุตราจยานะครับเมืองปุตราจยาก็จะเป็นเมืองต้นแบบที่ทำให้เห็นว่าในศตวรรษที่21มาเลเซียจะพัฒนาไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเมืองต้นแบบควรจะเป็นยังไง 40% ของเมืองนี้เป็นพื้นที่สีเขียวอีก 20% เป็นพื้นที่การค้าอีกสัดส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่เอาหน่วยงานราชการมารวมศูนย์ไว้ตรงนี้ให้กลายเป็นเหมือนเมืองหลวงทางด้านราชการของมาเลเซียใหญ่มากเลยผมเคยไปถูกต้องงานสถาปัตยกรรมก็ทันสมัยที่สุดฝั่งตัวข้ามกับปุตราจายาจะมีอีกเมืองหนึ่งเมืองนี้ชื่อว่าไซเบอร์จายาคำว่าจายาเนี่ยจริงๆเป็นภาษาบาฮาซ่าครับแปลว่าชัยชนะนะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้มาตั้งเป็นชื่อเมืองเหมือนคำว่าวิชัยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นจายานะครับกับอีกเมืองหนึ่งก็คือกับอีกคำหนึ่งคือว่าไซเบอร์ชื่อก็บอกแล้วว่าเขาต้องการสร้างเมืองไซเบอร์ขึ้นมาเพราะเขาไปใช้โมเดลแบบซิลิคอนแวลเลย์นึกออกไหมฮะว่าซิลิคอนแวลเลย์มันพัฒนาขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่ได้มีแต่เฉพาะบริษัท IT เท่านั้นแต่มันมีมหาวิทยาลัย2มหาวิทยาลัยอยู่ด้วยนั่นก็คือ Stanford กับ Berkeley ที่จะพัฒนาคนเก่งๆทางด้านซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ทางด้าน IT ทางด้านวิศวกรรมป้อนตลาดแรงงานนะครับบริษัท IT ทั่วโลกถึงมาตั้งตรงนี้ได้ไซเบอร์จายาก็ทำโมเดลเดียวกันนอกจากอินฟราสตรักเจอร์ที่ทันสมัยที่สุดในเรื่องของระบบ
เคเบิลยายแก้วนำแสงในเรื่องของการพัฒนาให้เจริญนะครับยังเอามหาวิทยาลัยมัลติมีเดียยูนิเวอร์ซิตี้ไปตั้งอยู่ตรงจุดกลางตรงนั้นด้วยน่าสนใจมากเลยครับท่านอาจารย์มาเลเซียนะขนาดนี้เนี่ยความพร้อมของเขาจะมีทาร์เก็ตที่เขาตั้งไว้ไหมฮะจริงๆตอนนี้มาเลเซียไปถ้าพูดถึงเฉพาะแค่เรื่องของ high income countries เนี่ยมาเลเซียเนี่ยถึงระดับที่เป็น develop ถึงระดับที่เป็น high income countries ไปแล้วแหละนะครับเพราะถ้าเรามองถึง GDP per capita แบบที่ตัดผลของเงินเฟ้อออกไปก็คือ PPP purchasing power parity ด้วยเนี่ยระดับรายได้ของเขาทะลุ 24,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีไปแล้วนะครับถ้ามองที่เป็นตัวเงินเฉยๆเนี่ยก็แตะ 12,500 ไปได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่การจะเป็น developed countries มันไม่ได้มองแต่เฉพาะตัวเงินอย่างเดียวมันยังมองในเรื่องของการสร้างเมืองมันยังมองในเรื่องของการ urbanization นะครับมันยังมองในเรื่องของการพัฒนาคนแล้วมันยังมองในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล มันพูดถึงหลักความโปร่งใสด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมาเลเซียอาจจะยังมีปัญหาอยู่โครงสร้างของพรรคการเมืองอัมโนนะครับ United Malay National Organization ซึ่งดูแลมาเลเซียมาตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรจนถึงวันนี้เนี่ยแน่นอนชื่อพรรคของเขาก็บอกแล้วว่าในรัฐธรรมนูญของเขาบอกว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนมาเลย์ก่อนแต่ในประเทศมาเลเซียไม่ได้มีแต่เฉพาะคนมาเลย์แน่นอนดังนั้นปัญหาเรื่อง government procurement ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมกันปัญหาเรื่องสังคมที่แบ่งชนชั้นเป็นคนมาลายูเกิดในแผ่นดินกับไม่ใช่คนมาลายูที่เกิดในแผ่นดินแล้วได้สิทธิประโยชน์แตกต่างกันเนี่ยตรงนี้ยังทำให้สังคมของเขามีประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมทีนี้ก็ยังมีหลายๆเรื่องที่เราอยากจะคุยกันแต่เวลาของเราเหลือน้อยเต็มทีครับท่านอาจารย์ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะครับที่ให้เวลากับพวกเรานะครับด้วยความขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับในเรื่องนโยบายพัฒนาประเทศของประเทศมาเลเซียเนี่ยครับน่าสนใจอย่างมากนะครับว่าเขาจะสามารถก้าวไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้หรือไม่ภายในปี2020นะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งนโยบายของภาครัฐนะครับวิสัยทัศน์ของผู้นำนะครับการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์นะครับหรือโครงสร้างพื้นฐานของเขามีความสำคัญอย่างมากเลยซึ่งเขาวางมาหลายปีแล้วนะครับผมแต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นคือปัจจัยภายในประเทศครับที่มีผลอย่างมากต่อการที่เขาจะสามารถผลักดันประเทศเขาให้สู่เป้าหมายที่เขาวางไว้ครับเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับเป็นไงครับท่านอาจารย์ปิติน่ารักไหมฮะได้ความรู้เยอะมากนะครับใส่โบว์ไทแต่ว่าโอ้โหมีความรู้อย่างยิ่งถูกต้องนะแล้วก็ฟังเพลินมากฟังเพลินได้ความรู้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศน่าจับตาเลยล่ะว่าเขาจะสามารถพุ่งไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือเปล่าในอีกแค่4ปี5ปีข้างหน้าแต่ดูแล้วมีแนวโน้มมากถูกทีนี้ยังไม่หมดเท่านี้ต้องบอกของสิ่งที่ผมมานำเสนอให้พี่แจนและพี่กันและก็ท่านผู้ชมนะครับเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจกว่านี้รู้ไหมว่าเรื่องอะไรในช่วงของฝากจากอาเซียนวันนี้มีอะไรมานำเสนอเราจะพาไปชมครับที่เรียกว่าสตรีทอาร์ตนะครับสตรีทอาร์ตแปลว่าสตรีทอาร์ตคือศิลปะข้างถนนแต่ที่ผมรู้มาคือพี่ไม่ได้ไปชมธรรมดาใช่ไปแว้นด้วยเหรอรู้ได้ยังไงเนี่ยแว้นยังไงแว้นมีสก้อยยังสก้อยมีแว้นหลายรูปแบบด้วยนะครับถีบเองก็มีขี่จักรยานเองหรือว่านั่งรถถีบแบบโลคอลเลยนะครับที่เขารับนักท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วมีท่าแว้นไม่มีท่าแว้นไหมมีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวตามไปดูอยากไปดูยังอยากดูแล้วตามไปดูกันเลยนะครับสตรีทอาร์ตครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองจอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเมืองแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเมืองจอร์จทาวน์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐปีนังครับได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกของเอเชียเลยทีเดียวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชมก็คืองานศิลปะข้างถนนครับหรือที่เขาเรียกว่าสตรีทอาร์ตนั่นเองแต่งานสตรีทอาร์ตเนี่ยไม่ใช่งานขีดเขียนเล่นๆบนผนังกำแพงนะครับแต่เป็นงานศิลปะแบบอินเทอร์แอคทีฟเพนติ้งคือเป็นภาพวาดครับตามผนังอาคารที่เอาสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในงานซึ่งเป็นโปรเจกต์งานของนักศิลปะที่มีชื่อครับชื่อของเขาก็คือเออร์เนสต์คาราวิกนั่นเองศิลปินชาวลิทัวเนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะ
จากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กซ์ที่ลอนดอนครับผมและได้เดินทางมาอยู่ที่ปีนังภาพที่เออร์เนสต์ได้วาดไว้ครั้งแรกเนี่ยมีหลายรูปด้วยกันนะครับเช่นรูปเด็กขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์เด็กเอื้อมมือหยิบของผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะไปชมภาพเหล่านี้ได้หยิบแผนที่บอกตำแหน่งของภาพได้เลยนะครับเขาจะมีเตียงไว้ให้เลยครับการท่องเที่ยวในเมืองจอร์จทาวน์นี้เนี่ยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวก็คือการขี่จักรยานนั่นเองซึ่งมีร้านเปิดบริการให้เช่าจักรยานอยู่หลายร้านด้วยกันครับราคาก็ไม่แพงด้วยถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานไปลุยกันเลยนะครับภาพแรกคือภาพเด็กผู้หญิงปั่นจักรยานคันใหญ่ครับมีน้องชายตัวเล็กๆนั่งซ้อนท้ายภาพของเด็กหญิงและเด็กชายเป็นภาพวาดบนกำแพงครับส่วนจักรยานนั้นเนี่ยเป็นของจริงเลยนำมาวางพิงไว้เพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับภาพครับผมซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับและต้องบอกว่าภาพนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาถ่ายรูปมากเลยนะครับภาพที่สองนี่ก็คือเด็กสองคนยื่นมือออกมาที่หน้าต่างครับต่อไปคือภาพแมวตัวเดียวที่ผนังตึกมีภาพแมวหลายตัวนะครับภาพขนาดใหญ่บนผนังตึก2ชั้นนะครับเป็นรูปชายชาวจีนนั่งเอนหลังด้วยท่าทางผ่อนคลายครับบนรถไทรชอร์หรือรถสามล้อหรือที่เป็นสามล้อถีบที่เรานั่งกันมาเนี่ยแหละครับนะฮะสวยงามมากแล้วก็ใหญ่มากเลยนะครับผมอีกภาพครับก็คือเด็กเอื้อมมือหยิบของครับแล้วก็มีเด็กเล่นชิงช้าด้วยนะครับภาพเด็กชายขี่มอเตอร์ไซค์คันโตอยู่ตรงประตูสีแดงเนี่ยก็ถือเป็นภาพยอดนิยมอีกภาพนึงเหมือนกันนะครับเป็นผลงานที่มีคนพยายามตามหาแล้วก็พยายามจะมาถ่ายรูปด้วยนะครับภาพเด็กหญิงใส่ชุดสีฟ้ากำลังทำท่าคล้ายจะปีนลงมาจากผนังตึกเนี่ยก็เป็นภาพที่แปลกครับภาพใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ภาพต่อไปก็คือภาพชายชาวอินเดียครับกำลังถือไม้พายเตรียมคัดพายอยู่บนเรือลำใหญ่นะครับซึ่งภาพนี้ต้องบอกเลยว่าเราต้องนั่งจักรยานกันไปไกลเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากภาพวาดบนกำแพงแล้วก็ยังมีผลงานศิลปะนะครับภาพเหล็กดัดครับผมเป็นรูปคนในท่าทางต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของเมืองจอร์จทาวน์นี้นะครับในเวอร์ชันนะครับที่เขาเรียกว่าตลกสนุกสนานนะครับส่วนใหญ่เป็นภาพล้อเลียนนะครับขำๆให้เราได้เห็นถึงอดีตของผู้คนในเมืองจอร์จทาวน์แต่ละภาพเนี่ยจะมีคำบรรยายบอกเล่าเป็นภาษาอังกฤษครับให้เข้าใจง่ายๆอย่างเช่นภาพแรกที่เราไปดูนะครับก็คือป๊อกป๊อกมีครับผมบอกเล่าเรื่องราวของคนขายก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เขาจะเข็นรถขายก๋วยเตี๋ยวไปแล้วมีเสียงต๊อก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 ในเมืองแห่งนี้ครับภาพต่อไปที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็สนใจมากเลยก็คือภาพของจิมมี่ชูครับนักออกแบบรองเท้าชื่อดังของโลกที่ได้เริ่มเรียนรู้การออกแบบรองเท้าที่เมืองแห่งนี้กันครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับศิลปะเหล็กดัดก็จะกระจายอยู่ทั่วเมืองนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมาเยือนเมืองแห่งนี้อย่าพลาดที่จะตามไปดูนะครับสวยอ่ะน่าสนุกเนาะใช่เป็นไงแต่ได้ข่าวน่าเหนื่อยไหมน่าเหนื่อยได้ข่าวว่าแว้นเนี่ยเป็นไงโอ้โหเล่าความรู้สึกให้พี่ฟังร้อนตับแลบเลยครับคือตัดชอบชอบคือตัดมากว่าจะเจอแต่ละสถานที่ใช่แล้วเชื่อไหมว่าที่ฮาคือแผนที่เนี่ยเขาจะมีแผนที่ให้ใช่ไหมคือมันดูเหมือนมันดูเหมือนใกล้ไงแต่จริงๆไม่ใกล้อ่ะเดินแบบโอ้โหไกลมากจนต้องเรียกรถใช่แผนที่นิดเดียวผมก็โอ้โหเดินตามหาแทบตายได้ข่าวว่าซันแทนเลยใช่ไหมผิวเปลี่ยนสีกลับมานี่คนละสีไปเลยสบายไปทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการมีคำถามจากพี่แจนอีกแล้วครับคำถามก็คือที่เอเนี่ยพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสตรีทอาร์ตเนี่ยอยู่ที่เมืองอะไรในประเทศมาเลเซียครับง่ายพี่แจ๊คนี่คิดคำถามจากบ้านมาบ้างคิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้โหนี่เอาใจท่านผู้ชมสุดฤทธิ์เลยนะครับไม่ยากเลยนะครับจริงแล้วส่งคำตอบนะครับเข้ามานะครับที่รายการของเรานะครับ Facebook นะครับครับAsianSTOU ท่านก็จะได้นี่เลยเสื้อแบบนี้อ้าววันนี้ใส่มาด้วยถ้าใส่มาอุ้ยแฟนรายการแฟนรายการนะครับนี่แฟนฟันแท้ตัวจริงสามรางวัล3รางวัลนะครับก็ตอบกันรีบตอบกันเข้ามาครับคำถามไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับยังไงรีบตอบกันเข้ามานะครับผมถ้ามีข้อเสนอแนะประการใดก็สามารถส่งเข้ามาให้พวกเราได้ทราบกันนะครับจะได้ปรับปรุงรายการของเรานะครับตามที่อยู่บนหน้าจอเลยครับพบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ